สวัสดีค่ะวันนี้สามีเจ๊หมูนางมาทำสามชั้นตุ๋นให้ทาน3ชั้นชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆตุ๋นกับเครื่องพะโล้กลิ่นหอมมากตุ๋น3ชั้นจนเปื่อยละลายในปากพร้อมจิ้มกับน้ำจิ้มสุดแซ่บไปค่ะไปดูนางทำอาหารกันเลยเริ่มจากนำขิงมาซอยเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนๆให้ขนาดเท่ากันเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำ3ชั้นชิ้นใหญ่ๆมาหั่นเป็นซี่จากนั้นหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จแล้วไปต้ม3ชั้นให้สุกกันก่อนนะคะเทน้ำเปล่าลงในหม้อพอน้ำเดือดนำ3ชั้นลงไปต้มให้สุกต้มไปเรื่อยๆจากนั้นใส่รากผักชีลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วไปตุ๋น3ชั้นกันเลยค่ะนำต้นหอมและขิงลงในหม้อจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสซีอิ๊วดำต่อมานำ3ชั้นที่ต้มไว้ใส่ลงในหม้อได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปรอน้ำเดือดปิดหม้อแล้วตุ๋นไว้รอสักพักแล้วก็เปิดฝาหม้อพอน้ำแห้งพลิก3ชั้นตุ๋นและเช็คดูว่าได้ที่หรือยังพอได้ที่แล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะนำรากผักชีลงในครกโขลกให้ละเอียดดีแล้วใส่พริกและกระเทียมโขลกแค่พอหยาบต่อมาปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บผงนัวน้ำกระเทียมดองน้ำปลาจากนั้นใช้สากครกกวนให้ส่วนผสมเข้ากันกวนไปเรื่อยๆต่อมาบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจะใส่กี่ลูกก็ใส่ได้เลยนะคะกวนให้เข้ากันดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู3ชั้นตุ๋นหมูตุ๋นต้มเปื่อยๆนุ่มๆละลายในปากหอมซีอิ๊วดำรสชาติเข้มข้นทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดรับรองติดใจแน่นอนอย่าลืมจดสูตรไปทำตามกันได้นะคะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ